ไทยเนาะจริงๆวันภาษาไทยคือวันที่เท่าไหร่นะคะ29ถูกต้อง29กรกฎาคมจริงๆแล้วนะคะวันภาษาไทยเนี่ยเกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงตระหนักในเรื่องของภาษาไทยนะคะแล้วทรงเห็นคุณค่าของภาษาไทยว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาประจำชาติไทยนะคะใครเป็นผู้ริเริ่มในการกำเนิดอักษรไทยยกมือป.5 4 5 6อ่ะออมสินใครคะใครการกำเนิดอักษรไทยใครเป็นผู้ริเริ่มปรบมือให้ออมสินหน่อยเด็กของระวังไปก่อนชอบถึงราวคำแหงเป็นผู้กำเนิดอักษรไทยนะคะเป็นผู้ริเริ่มในการกำเนิดอักษรไทยคือว่ากำเนิดอักษรไทยหมายความว่าอักษรไทยเนี่ยมีมานานละนะคะแต่เราได้รับอิทธิพลของนะคะภาษาไทยนะคะได้เข้าแล้วก็เข้ามาเนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธเพราะฉะนั้นภาษาบาลีสันสกฤตนะคะจึงเป็นภาษาที่เราเนี่ยได้รับมานะคะเราได้รับมาจากอินเดียจากประเทศอินเดียแล้วก็มีการประยุกต์ขึ้นมานะคะใช้เป็นภาษาของตัวเองขึ้นนักเรียนปรบมือให้ครูนัทหน่อยเพราะอะไรนะไอ้น้อยจัดพักครูมาแล้วนะคะไอ้น้อยจัดก็ไม่นอนเหมือนกันคันทับคืน